จัดฟันสายคืออะไรดีกับแบบเหล็กยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับจัดฟันสายคือเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใสสามารถถอดออกได้ครับซึ่งทำให้ฟันของเราเรียงตัวสวยตามแผนการรักษาของคุณหมอไม่ต่างจากแบบเหล็กครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจัดฟันสายราคาค่อนข้างแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วครับข้อดีคือสะดวกสวยงามเหล็กไม่เกี่ยวเหมาะสมกับทุกวัยและไม่ทำให้เราเสียบุคลิกภาพครับเวลาคุยกันเนี่ยคนก็จะไม่รู้นะว่าเรากำลังจัดฟันอยู่และที่ผมชอบมากๆคือเราสามารถเห็นแผนการรักษาล่วงหน้าตั้งแต่ต้นจนจบว่าฟันของเราจัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าสเต็ปการจัดฟันตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังนะเผื่อใครจะนำไปใช้เป็นข้อมูลครับขั้นตอนที่1คือปรึกษาคุณหมอและเคลียร์ช่องปากครับใครที่ฟันผุต้องอุดฟันก่อนเคลียร์สุขภาพช่องปากให้ดีก่อนเข้าการจัดฟันครับ2สแกนฟัน3มิติเพื่อทำแผนการรักษาครับเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากเราจะเห็นฟันของเราทั้งหมดนะครับผ่านจอมอนิเตอร์ครับ3คุยแผนการรักษาจากการสแกนฟันครับเราจะเห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เคลื่อนฟันครั้งแรกจนถึงจัดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้ผมชอบมากเพราะเราสามารถร่วมคุยแผนกับคุณหมอได้เลยอยากได้เคลื่อนยังไงเคลื่อนตรงไหนสามารถคุยกับคุณหมอได้โดยตรงครับและไม่ต้องจินตนาการว่าจัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไง4คุณหมอจะนัดวันเพื่อมาใส่เครื่องมือในวันนี้คุณหมอก็จะสอนวิธีการใส่ถอดและการล้างครับ5คือการ follow up ครับคุณหมอจะนัดเข้ามาดูนะครับว่าการจัดฟันเป็นไปตามแผนที่ต้องการหรือเปล่าครับ6จัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับรีเทนเนอร์ครับค่าสแกนฟันสามมิติค่าเครื่องมือค่ารีเทนเนอร์ทั้งหมดอยู่ในแพ็กเกจแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับผมจะแค่3เดือนเท่านั้นนะครับใช้เครื่องมือแค่6ชิ้นราคาเริ่มต้นไม่ถึง20,000 บาทจัดกับหมอเชษที่ Smile Box Dental Clinic ใครที่สนใจยิ้มไม่สวยอยากจัดฟันปรึกษาคุณหมอเชษได้เดี๋ยวผมแท็กคุณหมอไว้ให้นะครับลองดูนะ